สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมานานนะครับวันนี้แจ็คก็ได้มาทำพาสปอร์ตนะครับก็ตอนนี้อยู่หน้ากรมการกงสุลนะครับก็จะมาทำพาสปอร์ตนะครับก็เดี๋ยวจะคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวการทำพาสปอร์ตเกือบทั้งคลิปเลยนะฮะก็เราจะมาดูกันว่าเราใช้เวลาไปเท่าไหร่นะฮะหลังจากที่แจ็คได้ทำการจองการทำพาสปอร์ตนะครับที่ www.passport.in.th นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะเดินเข้าไปในกรมการกงสุลนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 8:30 เพิ่งเปิดเลยนะฮะแต่ว่าจองไว้ 10:00 เรามาเร็วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันการกงสุลนะครับก็จะมีร้านค้ามากมายนะครับเช่น Family Mart นะฮะแล้วก็ Back Canyon แล้วก็มีเป็นแบบว่าที่ให้กินข้าวด้วยนะครับเป็นเหมือนสหกรณ์อะไรเงี้ยนะฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:00 แซ่บุ้งไปกินข้าวมานะฮะก็เดี๋ยวสักประมาณ 9:30 ถึงจะไปสแกน QR Code นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงนะฮะนี่ก็เป็นบริเวณชั้น2นะครับก็ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มันจะเป็นศูนย์แปลเอกสารนะครับของทางกงสุลนะครับที่มีบริการคอยแปลเอกสารให้นะครับส่วนใครที่แบบว่าอย่างแซกจองมาอย่างนี้ใช่ไหมแซกก็จะไปอีกช่องนึงนะครับส่วนถ้าใครไม่ได้จองออนไลน์มาเนี่ยก็จะต้องมารับคิวที่นี่นะครับซึ่งปกติแล้วคิวคนจะเยอะมากนะฮะก็เพราะฉะนั้นใครที่สะดวกจองก็จองมาดีกว่านะครับก็จะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นเขาโฆษณามานะครับว่า20นาทีทำพาสปอร์ตเสร็จนะฮะแล้วเราจะมาดูกันว่า20นาทีจริงหรือเปล่านะฮะโอเคเราไปรอดูกันดีกว่านี่ครับวันนี้เริ่มได้วันบ้างนะคะได้ครับเสร็จแล้วทุกคนเร็วมาก20นาทีจริงด้วยตอนนี้กำลังจะเอาใบเนี่ยไปชำระเงินนะครับแล้วก็วันรับเนี่ยแซกจะให้เพื่อนมารับแทนนะเพราะว่าแซกติดภารกิจนะครับตอนนี้จ่ายตังค์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะสรุปสิริเวลารวมทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จเร็วมากในขณะที่ถ้าเราไม่จองนะครับคนเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะครับก็ยังไงก็ใครที่อยากมาทำนะครับก็โอ้ยดูสิวดิใครที่อยากมาทำนะครับก็จองล่วงหน้าได้นะครับที่ www.passport.in.th ครับโอเคตอนนี้แซคมีสอบตอนบ่ายเดี๋ยวแซคขอเตรียมขอเป็นอนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะฮะโอเคนะลิ้นพันหมดแล้วไปบาย